สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแนะนำการเขียนแอปพลิเคชันบนมือถือหรือแท็บเล็ตของ Android นะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่ใช้ Android OS นะครับหากคุณเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของ Android คุณจะเห็นว่ามีโปรแกรมเป็นแสนๆตัวนะครับอยู่ใน Google Play นะฮะให้คุณดาวน์โหลดไปเล่นนะครับโปรแกรมเหล่านี้ก็มีทั้งฟรีและที่เสียเงินนะครับโปรแกรมเหล่านี้นะฮะบางครั้งบางโปรแกรมก็รันอยู่บนเครื่อง Android นะครับแล้วก็ทำงานบนเครื่อง Androidบางโปรแกรมนะฮะก็สามารถไปควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรนะครับทำออโตเมชันทำโฮมออโตเมชันนะฮะทำเครื่องเก็บเงินเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่คุมหุ่นยนต์ก็ได้นะครับแต่ท้ายที่สุดนะฮะความต้องการของคนไม่มีที่สิ้นสุดครับคนเราต้องการอะไรที่เป็นเฉพาะของตัวเองบางทีความต้องการของเราก็ไม่เหมือนคนอื่นเราก็ต้องเขียนโปรแกรมขึ้นใช้เองใช่ไหมครับผมมีพื้นฐานทางภาษาเบสิกอยู่บ้างก็เลยคิดว่าจะเขียนโปรแกรมเองเขียนภาษาเบสิกได้นิดหน่อยเขียน Excel โปรแกรมมิ่งมาโครได้นะก็คิดจะเขียนโปรแกรมเองก็ไปศึกษาการเขียนโปรแกรมบน Android ก็พบว่าถ้าจะเขียนโปรแกรมบน Android ต้องการ2 อย่างคือต้องการระบบต้องการความรู้ระบบก็คือต้องมี Eclipse Integrated Develop Environment นะฮะมี Sun Java มี Android Software Development Special Eclipse Plugin ของ Android นะฮะแล้วความรู้ก็คือต้องเขียน Java เป็นคือต้องเขียนแปลว่าโปรแกรมมิ่งเป็นต้องมีความรู้เรื่อง Object Oriented Programming นะครับซึ่งอันนี้ยากหน่อยนะครับเป็นภาษาเชิงวัตถุนะฮะแล้วก็ต้องเขียน XML เป็นเพราะต้องเขียน User Interface ให้มันนะฮะไม่งั้นก็จะไม่มีปุ่มกดแล้วต้องรู้จักวิธีใช้ Eclipse IDE ซึ่ง Eclipse นี่มันใหญ่มากโหลดก็ช้าผมเรียนอยู่แล้ว 2-3 เดือนติดตั้งระบบสำเร็จนะฮะแล้วก็หัดเขียนโปรแกรม Java บ้างก็เขียน Hello World ได้แต่พอมาวันหนึ่งนะครับผมได้พบกับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับก็คือ Basic for Android นะครับตัวนี้ช่วยให้เราสามารถใช้ภาษา Basic ซึ่งผมมีความชำนาญอยู่แล้วบ้างเขียนได้เลยไม่ต้องไปเรียน Java มีดาวน์โหลดให้ใช้ฟรีนะครับผมก็ลองดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับโปรแกรมตัวนี้เล็กนะครับเพราะว่ามันเฉพาะเจาะจงสำหรับ Android อย่างเดียวนะเวลาโหลดโปรแกรมรันโปรแกรมก็เร็วมากสมมุติผมเริ่มต้นรันนะครับ1ขึ้นมาแล้วถ้าเป็น Eclipse นี่จะโหลดนานมากกว่าจะขึ้นมาได้นะครับพอขึ้นมาก็เริ่มเขียนโปรแกรมให้เราเลยนะเขียน global variable ให้เขียนโปรแกรมเริ่มต้นให้นิดหน่อยก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่อง Android นะครับไม่ต้องตกใจนะครับคุณสามารถใช้ emulator นะครับอย่างนี้ฮะเรารัน emulator ขึ้นมาเราสามารถสร้างแท็บเล็ตก็ได้สร้างโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆได้นะครับ OS ต่างๆแล้วจากนั้นก็สตาร์ทขึ้นมานะครับครับจะเห็นว่า emulator นี้ก็เหมือนกับมือถือของเราดีๆนี่เครื่องหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่มีโทรศัพท์หรือมือถือ Android ก็ลองดาวน์โหลด emulator มาเล่นดูก่อนก็ได้นะครับนะก็รันโปรแกรมได้ปกตินะครับจากนั้นถ้าสมมุติว่าผมอยากทำโปรแกรมนะฮะผมก็เริ่มเซฟโปรเจกต์ก่อนนะฮะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก็เซฟโปรเจกต์อันนี้เขาสร้างมาให้แล้วนะเราก็เซฟเฉยๆสมมุติผมสร้างชื่อว่าโปรเจกต์ชื่อเทส2เมื่อเราเซฟโปรเจกต์เสร็จนะครับเราไปดาวน์โหลดมาเนี่ยตอนที่เราไปดาวน์โหลดโปรแกรม Basic for Android มานะครับเราก็จะดาวน์โหลดคู่มือการสอนมาด้วยคู่มือการสอนนี่เป็น PDF ไฟล์นะครับก็สอนละเอียดครับเนี่ยสอนตั้งแต่ว่าจะทำยังไงกดปุ่มยังไงเขียนโค้ดยังไงนะทีละบรรทัดก็ค่อนข้างสอนละเอียดดีนะครับก็ทำตามขั้นตอนเรียนไปตามขั้นตอนเรื่อยๆนะสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องดีไซน์ใช่ไหมครับดีไซน์ user interface ว่าหน้าจอที่เราจะใช้งานเนี่ยหน้าจอมันจะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่แรกที่เราต้องเพิ่มก็คืออาจจะต้องเพิ่มปุ่มทุกปุ่มนึงให้มีปุ่มกดใช่ไหมครับนะฮะลากไป user interface นี่เราดีไซน์แบบ what you see is what you get นะครับสามารถใส่ text ได้นะครับเราเขียนภาษาไทยได้นะครับคลิกผมนะออกแบบปุ่มได้นะครับออกแบบสี text สีปุ่มได้เราสามารถเชื่อมหน้าจอนี้นะฮะกับ emulator ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะเราสามารถจะ tune connect กับ device ก็ได้ครับถ้าเรามีมือถือ Android อยู่แล้วนะครับก็ให้มัน connect กับ device เลยหรือ emulator ก็ได้ครับเมื่อเราเชื่อมกันแล้วนะฮะจะเห็นว่าคลิกผมอยู่ที่นี่นะฮะ
เราสามารถจะดีไซน์จากที่นี่ก็ได้ลากจากที่นี่ก็ได้เลื่อนตัวหน้าจอนี้ก็หน้าตาที่ดีไซเนอร์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราดีไซน์หรือดีไซน์จากที่นี่ก็ได้นะครับอิมูเลเตอร์ก็จะเป็นไปตามที่เราไม่ว่าจะดีไซน์จากที่นี่ก็ได้หรือที่นี่ก็ได้นะครับเมื่อเราดีไซน์เสร็จแล้วนะครับเราสังเกตดูโค้ดเนี้ยตอนนี้โค้ดยังไม่มีอะไรนะครับโค้ดยังว่างๆอยู่เรามาที่ดีไซน์นะครับสมมติเราดีไซน์ปุ่มดีไซน์อะไรเยอะแยะเลยนะครับเราก็มาที่ generate member นะครับคลิก generate member เลือก member ที่เราจะ generate นะครับคลิก generate เห็นไหมฮะมันสร้างบรรทัดโค้ดขึ้นมาว่ามีปุ่ม1ปุ่มนะครับ button นะครับจากนั้นโค้ดไปนะครับจากนั้นก็เขียนโปรแกรมต่างๆนะทำไปตามคู่มือเลยนะครับตอนนี้ผมดูให้ดูโปรแกรมที่ผมสร้างมาแล้วนะครับเนี่ยโปรแกรมที่ผมสร้างไว้แล้วนี่โปรแกรมที่สร้างไว้แล้วนะครับหน้าตาของโปรแกรมนะครับเราดูดีไซเนอร์นะครับก็จะเป็นโปรแกรมเดี๋ยวนะฮะลองดู emulator ก็จะเป็นโปรแกรมโปรดหาผลบวกนะของ5บวก5สมมติเป็น10ก็กด1 0แล้วก็ตอบนะครับโปรแกรมที่เขียนนะฮะก็ลองดูนะฮะความยาวนะครับทั้งหมดแค่นี้ฮะความยาวโปรแกรมทั้งหมดมีแค่96บรรทัดนะฮะเนี่ย95 96บรรทัดตัวอย่างเช่นการตรวจสอบคำตอบนะฮะก็เช็คดูว่า label result เนี่ยนะมันมีค่าเท่ากับ number 1กับ number 2บวกกันไหมถ้าเท่านะเปลี่ยน comment text เนี่ยเป็นถูกต้องครับเก่งมากแล้วก็เปลี่ยนสี comment text เป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็เปลี่ยนปุ่มนะฮะให้เป็นเริ่มใหม่ถ้าผิดก็เปลี่ยน comment ว่าผิดครับตอบใหม่แล้วก็เปลี่ยนสีนะจากสีเขียวอ่อนก็เป็นสีแดงนะครับเราลองรันโปรแกรมนะฮะเมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จดีไซน์ user interface เสร็จนะครับก็กดรันนะครับมันก็จะ compileเมื่อคอมไพล์เสร็จนะมันก็รันโปรแกรมให้เราเรียบร้อยนะครับ55ก็เป็น67นะครับแล้วก็ตอบว่า6กดปุ่ม6ปั๊บเลข0จะขึ้นมาตอบ7แล้วคลิกตอบนะครับถูกต้องครับเก่งมากเริ่มใหม่นะครับถ้าตอบผิดก็ตอบ78ตอบผิดครับตอบใหม่แล้วก็ลบคำตอบทิ้งนะครับก็เป็น43นะครับตอบถูกต้องเห็นไหมฮะโปรแกรมง่ายๆนะครับแค่96บรรทัดแต่ต้องรู้ภาษาเบสิกบ้างนะครับต้องเรียนภาษาเบสิกนิดหน่อยนะครับผมเล่นอยู่2วันนะครับผมเป็นภาษาเบสิกอยู่บ้างแล้วนะครับก็เขียน Excel Basic ได้ก็พบว่าข้อดีของ Basic for Android นี่ก็คือมันมีขนาดเล็กรันเร็วนะมีเครื่องมือน้อยไม่มีปุ่มเยอะมีเท่าที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นเองมี Graphic User Design Interface ให้เราไม่ต้องเขียน XML ซึ่งถ้าเราเขียนด้วย Java เนี่ยเราต้องเขียน XML ด้วยมือนะครับเป็นภาษาเขียนนะไม่ใช่เป็นแบบ what you see what you get ไม่ใช่วาดรูปมาให้ดูงั้นนะแล้วต้องมาเรียน op แล้วออกแบบด้วยโปรแกรม op ซึ่งใช้ยากเวลา compile แล้วนะฮะมันได้ native code เป็นเหมือนกับที่ Java เขียนนะฮะเป็น native code แล้ว editor เนี่ยเป็น intelligent editor ที่ซึ่งผมไม่ได้แสดงให้ดูนะครับว่ามัน intelligent ยังไงยกตัวอย่างเช่นนะฮะสมมติว่าผมจะพิมพ์คำสั่งผมกด Ctrl Space Bar นะครับมันจะฮินให้เลยว่ามีคำสั่งอะไรในภาษาเบสิกที่เราจะใช้ได้บ้างถ้าผมพิมพ์คำว่าดิมนะดิมไปเงี้ยมันจะฮินว่าอ้อมีคำว่าดิมนะหรือผมพิมพ์คำว่า DI นะแล้วก็ผมคลิกตรงนี้ก็ได้ดิมนะฮะแล้วจากนั้นผมพิมพ์คำว่า testAdd นะฮะ Add มันก็จะรู้เลยว่า Add เนี่ยมันจะ Add อะไรได้บ้าง Add Button Add Boolean Add Canvas Add อะไรเงี้ยเห็นไหมฮะมันจะมีคำสั่งภาษาเบสิกให้เราเลือกในนี้เลยนะฮะเราไม่ต้องเสียเวลาจำคำสั่งนะฮะแล้วสังเกตสีไหมครับมันจะแยกนะครับว่าอันนี้เป็น Define สีหนึ่ง Variable สีหนึ่งนะฮะแล้วถ้าผมพิมพ์ผิดนะเป็นอย่างนี้มันก็จะโชว์สีแดงว่า Error ตรงนี้นะครับให้เลยนะฮะนี่คือ Intelligent Editor นะครับ
ส่วนโปรแกรมที่เราคอมไพล์ได้นะครับเราก็มาดูนะโปรแกรมที่เราคอมไพล์ได้เนี่ยมันก็จะออกมาเป็น APK พร้อมให้ติดตั้งบนเครื่อง Android ได้เลยนะครับหรือจะอัปโหลดเข้า Google Play ก็ได้นะครับตอนที่ดาวน์โหลดคู่มือมานะฮะก็จะมีซอร์สโค้ดให้ดาวน์โหลดมาด้วยตัวอย่างโปรแกรมนะต่างๆเช่นโปรแกรมเกี่ยวกับกราฟิกโปรแกรมอะไรเราสามารถจะเอาโปรแกรมพวกนี้มารันดูได้เลยนะครับ Rotate Needle Simple Navigation นี่ครับตัวโปรแกรมเราสามารถเอาขึ้นมารันแล้วคอมไพล์ดูแล้วก็แกะโค้ดก็ได้เลยเรียนจากโค้ดเขาก็ได้ครับเนี่ยผมเล่นอยู่2วันวันแรกก็ทำได้โปรแกรมหนึ่งนะเล่นตามคู่มือไปเรื่อยๆก็ทำได้โปรแกรมนี้แล้ววันที่2ก็ทำได้โปรแกรมนี้จะลองคลิกไปดาวน์โหลดเล่นก็ได้นะครับเนี่ยอยู่ที่นกเล็กวิกิอินเด็กซ์เบสิก for Android Study นะครับถ้าเราซื้ออย่างแพงก็ 3,000 บาทซื้ออย่างถูกก็ 1,500 บาทอย่างถูกกับอย่างแพงต่างกันยังไงฮะถ้าซื้ออย่างแพงนะก็จะได้อัปเดต2ปีนะฮะ2ปีฟรีระหว่างนี้ถ้ามีพัฒนาใหม่ก็จะเพิ่มให้อัปเดตให้ฟรีแต่ถ้าอย่างถูกนี่ก็อัปเดตให้2เดือนซึ่งผมมีความคิดว่าผมซื้ออย่าง2ปีนี้ครับเพราะว่ายังไงแล้วนะตอนนี้ช่วงนี้โปรแกรมตัวนี้ต้องยอมรับว่ามันโปรแกรมใหม่ก็ยังมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีเพิ่มศักยภาพเพิ่มความสามารถไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นใน2ปีนี้อัปเดตบ่อยแน่นอนก็เลยซื้ออย่างนี้ไปนะครับการซื้อเนี่ยมันมีเทคนิคนะครับถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับเราก็ต้องจ่ายเต็มนะครับ99เหรียญนะครับแต่ถ้ากลับมานะครับเรามาคลิกตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าเราต้องจ่าย 3,000 บาทนะ 3,000 กว่าบาทหรือ99เหรียญแต่ตอนนี้มันมีคูปองโค้ดนะครับตรงนี้ครับตอนผมซื้อมาเนี่ยผมได้คูปองโค้ดมาด้วยเนี่ยผมซื้อมาเขาขอบอกขอใจแล้วก็ให้คูปองโค้ดมานะครับคูปองโค้ดตัวนี้นะฮะ CGISER นะครับให้มาใช้ได้20ครั้งนะฮะสำหรับให้แชร์กับเพื่อนๆสมมติผม copy คูปองโค้ดนี้ไปนะมาปะนะครับรีแคลคูเลตใหม่นะครับมันจะลดลงไป 1,574 บาทเหลือ 1,574 บาทก็คือลดลง 50% เลยนะครับครึ่งๆฮะประหยัดไปได้ 1,500 บาทนะครับก็ได้20คนแรกครับก็ผมคิดว่าถึงเราจะเสียเงินตรงนี้นะผมก็คิดว่าคุ้มกว่าที่เราจะไปพัฒนาบน Java เองนะซึ่งต้องเสียค่าเรียนนะเนี่ยเห็นไหมฮะ5,600ตั้งหลายเวิร์กช็อปกว่าจะเป็นนะเนี่ยแล้วยังไม่จบนะแค่นี้ยังต้องเรียน Java อีกใช่ไหมฮะผมคิดว่าเสียเงินซื้อซอฟต์แวร์แค่ง่ายๆดีกว่าไปมันเสียเวลาเรียนนานครับก็จบวิดีโอสาธิตไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ